สวัสดีค่ะเพื่อนๆชาว YouTube ทุกคนนะคะวันนี้จะมาพูดถึงเรื่องคดีของน้องแตงโมอีกซึ่งที่จริงแล้วเราว่าจะไม่ทำคลิปเกี่ยวกับคดีนี้อีกแล้วเพราะว่ามันข้อมูลมันเยอะแยะมากมายตามไม่ถูกไม่รู้อันไหนจริงอันไหนเท็จเลยนะคะแต่ว่าก็อดไม่ได้ที่จะต้องทำอีกครั้งหนึ่งคือคดีนี้มันแปลกมากมันเริ่มจากการที่เพื่อนๆทุกคนที่อยู่บนเรือมีปฏิกิริยาที่ผิดแปลกไปจากธรรมชาติผิดแปลกไปจากการที่จะสรุปได้ว่าเป็นอุบัติเหตุเพราะความประมาททั้งที่ตำรวจก็ออกมาแถลงออกมาพูดว่ามันคือการตายที่เกิดจากความประมาทแต่หลายคนหลายภาคส่วนไม่สามารถยอมรับได้แล้วก็ยังเดินหน้าหาความจริงหาหลักฐานมาค้านกับตำรวจค่ะเราจะเริ่มต้นกันด้วยทางสสเต้ที่ออกมาเดินหน้าลุยหาหลักฐานเก็บคราบเลือดค้นหาผ้าขาวที่คาดเอวที่หายไปจนป่านนี้ก็ยังหาไม่เจอทำต่อเนื่องอยู่หลายวันแต่แล้วจู่ๆเขาก็ชะงักบอกขอหยุดเพียงแค่นี้ซึ่งมันก็ทำให้หลายคนสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นเดินไปเจอตอหรือเปล่าโดนสั่งงานหรือเปล่าอะไรประมาณนั้นค่ะแต่เพียงไม่ถึง24ชั่วโมงก็ออกมาโพสต์ในเฟซบุ๊กว่าขอเดินหน้าลุยตอบโดยไม่กลัวหน้าอินหน้าพรมใดๆทั้งสิ้นพร้อมทั้งมอบหมายให้ทนายกฤษณะตรวจสอบนายศิระเจนจาคะว่าได้มีการพาดพิงถึงตนเองในทางเสียหายหรือไม่ถ้ามีให้สามารถดำเนินคดีตามกฎหมายได้เลยเหตุที่โยงไปถึงนายศิระเจนจาคะก็เพราะว่านายศิระได้ไปแท็กทีมกับลุงนิดคนพายเรือที่ไปเจอขอนไม้แล้วสสเต้บอกว่าเป็นแตงโมเห็นแล้วทำไมไม่ให้ความช่วยเหลือทำให้ทัวร์ลงครอบครัวของลุงนิดอย่างต่อเนื่องทำให้ลุงนิดเสียหายนายศิระเลยจะเข้าไปช่วยเหลือลุงนิดให้ดำเนินคดีกับสสเต้แต่แล้วล่าสุดสสเต้ก็ได้ออกมาขอโทษลุงนิดต่อหน้าสื่อมวลชนเป็นซะงั้นส่วนนายศิระก็เงียบหายไปแต่ก็ต้องขอบคุณลุงนิดที่แกไม่ยอมเอาตัวเข้าไปเป็นเหยื่อทางการเมืองลุงนิดทำถูกแล้วค่ะคราวนี้มาดูทางคุณแม่ของน้องแตงโมนะคะที่เราก็จับต้นชนปลายไม่ถูกเลยว่าตอนแรกสังคมก็สงสารเห็นใจที่คุณแม่สูญเสียลูกสาวไปนะคะและก็ออกมาด้วยการโกรธกระติก 100% ซึ่งในช่วงเวลานั้นกระติกหมายถึงกระติกน้ำนะคะโดนสังคมทุกชนชั้นทั้งโดนเตะโดนกระทืบโดนด่าอยู่เป็นอาทิตย์แต่พอคุณแม่ออกมาบอกยกโทษให้ปอกับโรเบิร์ต 100% แอนนากับฮิปโป 50% กระติกก็ยังไม่ให้อภัย 100% เต็มค่ะทำให้เกิดปฏิกิริยาการหอนกันทั่วประเทศไปเลยก็ว่าได้เพราะว่าคุณแม่ยอมรับโรเบิร์ตปอเป็นลูกชายคนที่สองไปซะงั้นที่หนักหนาสาหัสมากไปกว่านั้นก็คือการที่คุณแม่ไปออกรายการโหนกระแสแล้วไปพูดถึงการเยียวยา30ล้านซึ่งก็ทำให้ดาราดังหลายท่านออกมาประกาศรับรีวิวอาหารหมาฟรีทั่วประเทศเลยค่ะคราวนี้ก็มาถึงทนายของคุณแม่นะคะทนายกฤษณะที่พอเปิดตัวรับทำคดีของคุณแตงโมก็โดนแบ็คโคขุดอดีตอย่างหนักที่เคยมีปัญหาเรื่องคดีช่อโกงเรื่องหนี้สินซึ่งเราคาดว่าคุณแม่ได้ไปพาดพิงถึงทนายรูปหล่อคนดังท่านหนึ่งแล้วก็ปฏิเสธไม่ยอมรับความช่วยเหลือทั้งยังบอกว่าไม่อยากให้ทนายท่านนั้นเข้ามาช่วยเหลือยุ่งเกี่ยวกับคดีนี้ค่ะแต่ไม่ว่าอย่างไรก็ตามคุณแม่ก็ยังรับได้บอกว่าจะไม่ปลดทนายกฤษณะให้ทำคดีต่อไปทนายหนุ่มถึงกับร้องไห้ปราบปลื้มอย่างมากเลยแต่มาถึงตอนนี้คงนึกเสียดายน้ำตาที่เสียไปในตอนนั้นนะคะ
แต่แล้วหลังจากนั้นผ่านไปไม่นานไม่ถึง1อาทิตย์คุณแม่ก็ได้ปลดทนายกฤษณะออกจากการทำคดีของน้องแตงโมสาเหตุก็เพราะนายกฤษณะไม่เชื่อฟังคุณแม่ที่ชอบไปให้สัมภาษณ์นักข่าวชอบออกรายการโดยที่คุณแม่ไม่เห็นด้วยโดยคุณแม่หันไปแต่งตั้งทนายเดชากิตติวิชญานันท์ซะงั้นซึ่งตอนแรกทนายเดชาก็ได้เข้ามาให้คำปรึกษาช่วยเหลือทนายรุ่นน้องเกี่ยวกับคดีแต่คาดว่าทนายเดชาคงให้คำปรึกษาดีมากทนายกฤษณะก็เลยโดนปลดทนายเดชาก็เลยรับทำคดีนี้ต่อไปมาถึงตอนนี้บอกตรงๆค่ะขบวนรถทัวร์หยุดชะงักตรงกลางสี่แยกเลือกลานจอดลงไม่ถูกเลยค่ะไม่รู้จะไปทางไหนแต่ก็ยังไม่ทันได้ตัดสินใจว่าจะไปทางไหนดีสสเต้ก็กระโดดอุ้มทนายกฤษณะต่อการโอนเงินช่วยเหลือประกันตัวจำนวนเงิน 60,000 บาทในคดีช่อโกงให้ทนายกฤษณะสามารถออกมาทำคดีต่อได้โดยไม่ต้องกังวลเรื่องอื่นแต่พอคุณแม่ปลดทนายกฤษณะสสเต้เลยแต่งตั้งให้เป็นที่ปรึกษาหัวหน้าพรรคไทยศรีวิไลทางด้านกฎหมายซึ่งมีหน้าที่หาหลักฐานหาความจริงเกี่ยวกับคดีของน้องแตงโมต่อค่ะซึ่งการกระทำครั้งนี้ของสสเต้ได้ใจประชาชนไปอย่างล้นหลามค่ะเพราะหลังจากที่นายกฤษณะโดนปลดนายกฤษณะก็ได้รับคะแนนสงสารจากประชาชนทั่วประเทศค่ะส่วนคุณแม่ก็โนสนโนแคร์เดินหน้าต่อกับทนายเดชาโดยมีวลีเด็ดว่าเราจะไม่ทิ้งกันเราจะต่อสู้ไปด้วยกันจนกว่าคดีความจะจบค่ะคราวนี้เราจะมาดูทางด้านนายอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์โคนันเมืองไทยค่ะซึ่งโดยส่วนตัวและเราก็ชื่นชมท่านมากนะคะท่านทำเพื่อสังคมส่วนรวมมากเลยค่ะต่อสู้เพื่อความยุติธรรมหลายๆอย่างหลายๆคดีหลังจากที่ซุ่มเงียบหาหลักฐานอยู่นานเป็นเดือนเมื่อวานนี้ก็ได้ออกมาสวนทางกับทางตำรวจว่ามีหลักฐานชัดเจนว่าน้องแตงโมไม่ได้ตกที่ท้ายเรือพร้อมกับแจ้งจับแซนในข้อหาให้การเท็จและในตอนนี้ก็ได้ยินข่าวว่ากำลังงัดข้อกันกับนายทนายเดชาถึงกับมีนักข่าวบางช่องไปพลาดหัวข้อข่าวว่าถึงคราวอวสานเพื่อนรักแต่ก็ไม่รู้ยังไงกันนะคะก็ตามดูกันต่อไปเพื่อนๆจะเห็นได้ว่าคดีของน้องแตงโมนี่แปลกมากคือจะมีการรวมตัวของทุกภาคส่วนทุกวิชาการเข้ามาช่วยเหลือไม่เว้นแม้แต่คุณหญิงหมอพรทิพย์ที่ถูกขอให้มาช่วยเหลือโดยตัวคุณแม่เองและก็มาออกมาขอร้องด้วยตัวเองว่าไม่อยากให้คุณหญิงหมอยุ่งกับคดีนี้อีกต่อไปรวมถึงเตะสัตวัตรด้วยคุณแม่ทำให้คนงงกับคุณแม่อีกแล้วค่ะจนพากันมโนไปถึงว่าคุณแม่โดนสั่งงานมาหรือเปล่ารับเงินมาไหมคือคดีนี้มันแปลกมากๆเลยค่ะใครก็ตามที่พยายามหาหลักฐานหาความจริงจะต้องโดนขู่โดนปลดโดนขอร้องไม่ให้ยุ่งและยังมีการโยงไปถึงผู้หลักผู้ใหญ่คนหนึ่งที่เปิดโรงแรมรออยู่ที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาโดยให้นามเรียกขานบุคคลท่านนั้นว่าพระยาเหินฟ้าทำเอาชาวเน็ตพากันสงสัยว่าพระยาเหินฟ้าคือใครใหญ่โตมาจากไหนกฎหมายถึงเอื้อมไปไม่ถึงมีการโยงไปถึงผู้ใหญ่บ้านหมู่10ซึ่งอยู่เขตตำบลไหนเราไม่อาจทราบได้นะคะไปหากันเอาเองค่ะคือเขาเล่ามาเราก็เล่าต่อเขาเล่าว่าพระยาเหินฟ้านี่คือมือขวาของผู้ใหญ่บ้านหมู่10อยากรู้ว่าใครก็ไปค้นกันเองนะคะแล้วที่มันแปลกเข้าไปอีกก็คือโรงแรมดังกล่าวได้มีการปิดกิจการไปแล้วเรียบร้อยค่ะและข้อมูลนี้ก็ไปตรงกับของคุณสันทนประยูรรัตน์ซึ่งก็แปลกอีกเหมือนกันทำให้งงไปหมดเลยว่าไม่รู้อันไหนจริงอันไหนเท็จค่ะบอกตรงๆคดีของน้องแตงโมนี่มันแปลกมากเป็นคดีเดียวและคดีแรกในประเทศไทยที่รวมทุกสาขาวิชาชีพมาร่วมด้วยช่วยกันเพื่อหาความจริง
เพื่อเรียกร้องความยุติธรรมให้กับน้องแตงโมค่ะและก็ยังมีอีกสถานที่หนึ่งที่โดนทัวร์ลงอย่างหนักเหมือนกันคือวัดท่าไม้ค่ะหลังจากที่ได้ทำการบวชให้ปอกับโรเบิร์ตก็โดนทัวร์ลงอย่างหนักลูกศิษย์ลูกหาพากันลอกสติ๊กเกอร์ออกจากรถกันสนั่นกระแสแรงจนทำให้นักร้องดังอย่างคุณศรีสุวรรณจันยาออกมาร้องให้ตรวจสอบวัดท่าไม้ค่ะโยคีทำงานเข้าวัดซะงั้นตอนบวช2คนแต่ตอนศึกอาจจะเป็น3ก็ได้ค่ะใครจะไปรู้ก็รอดูว่าศรีสุวรรณจันยาร้องดังแค่ไหนนะคะเพื่อนๆ เห็นไหมคะคดีของน้องแตงโมนี่ก็ยังหาบทสรุปไม่ได้พวกเราก็ได้แต่รอว่าวันใดวันหนึ่งความจริงจะปรากฏก่อนจะจากกันไปวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่พยายามค้นหาความจริงและเรียกร้องความยุติธรรมให้กับคุณแตงโมภัทรธิดาแต่ก็ยังมีอีกหลายท่านที่ไม่ได้กล่าวถึงเพราะว่ามีจำนวนเยอะมากจริงๆค่ะเอาไว้วันหลังถ้ามีโอกาสและเวลาว่างจะไปรวบรวมข้อมูลมาให้ฟังอีกครั้งนึงนะคะหากเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องให้ด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ